ที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้คือถุงร้อนที่ใช้อุ่นอาหารสําเร็จรูปที่พร้อมบริโภคเหมาะสําหรับการพกพาไปปิกนิกเดินป่าหรือตั้งแคมป์ถุงร้อนนี้ผลิตจากเปลือกหอยนางรมที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งที่กองเป็นภูเขาเหล่ากาในฟาร์มเลี้ยงหอยนางรมทางภาคกลางและภาคใต้ของไต้หวันนอกจากกินพื้นที่ใช้งานยังเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย แต่นอนาคตปัญหานี้จะหมดไปหลังจากที่สถาบันวิจัยการประมงคณะกรรมการการเกษตรของไต้หวันได้คิดค้นวิจัยนำสารโพลีเปปไทด์ที่สกัดได้จากเปลือกหอยนางรมไปใช้ในการผลิตเครื่องสำอางบำรุงผิวและเพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อก่อนหน้านี้ไม่นานนักและเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาก็ได้เปิดตัวถุงร้อนที่ผลิตจากเปลือกหอยนางรมใช้อุ่นอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภค นายเฉินจินรูผู้มุ่งในการสถาบันวิจัยการประมงกล่าวว่าเราใช้ธาตุเคมีที่เป็นส่วนประกอบของเปลือกหอยนางรมที่มีความเป็นด่างสูงมากเมื่อผสมกับน้ําจะทําให้เกิดความร้อนสามารถนํามาใช้ในการอุ่นอาหารสำเร็จรูปใช้เวลาประมาณห -10 ถึงนาทีก็จะได้อาหารร้อนๆพร้อมรับประทานด้านนางชัยหุยรูหัวหน้าฝ่ายวิจัยสถาบันวิจัยการประมงกล่าวเสริมว่า ถุงร้อนที่ผลิตจากเปลือกหอยนางรมแต่ละถุงให้ความร้อน90องศาเซลเซียสใช้เวลาประมาณ6-7นาทีสามารถทำให้อาหารสำเร็จรูปที่บรรจุในถุงฟลอย์มีความร้อนประมาณ50องศาเป็นเวลาประมาณ20นาทีพิธีใช้ก็เพียงนำถุงร้อนแช่ในน้ำอุณหภูมิห้องจากนั้นวางภาชนะบรรจุอาหารสำเร็จรูปบนถุงร้อนที่แช่อย,นนออยู่ในน้าก็พออย่างไรก็ดีถุงร้อนนี้ใช้สาหรับการอุ่นอาหารที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น แต่ไม่ร้อนเพียงพอที่จะทำให้อาหารสดกลายเป็นของสุกได้สถาบันวิจัยการประมงเตรียมจะถ่ายโอนเทคนิคการผลิตให้แก่เอกชนโดยถุงร้อนแต่ละถุงมีต้นทุนเพียง12เหรียญไต้หวันเท่านั้นคาดสร้างมูลค่าตลาดได้ถึง1,100ล้านเหรียญอันชันสมพุทธเรืองา